วันนี้นะคะมาพบกับปุ้ยไฟคลับชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยปุ้ยอยู่ที่ร้าน About Brewing นะคะที่ราชมงคลนะคะแถวคลอง7เลยค่ะวันนี้นะคะปุ้ยมีนัดสัมภาษณ์พิเศษกับพี่คนนึงนะคะที่ดอมไทยแลนด์นั่นเองค่ะซึ่งเขาบินตรงมาจากเชียงรายมาให้เราสัมภาษณ์กันที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ย Exclusive สุดๆไปเลยค่ะร้าน About Brewingเป็นคาเฟ่ลับๆที่ซ่อนตัวอยู่แถวรังสิตคลอง6นะคะทางร้านเนี่ยตกแต่งสไตล์ยุคอเมริกัน50เลยค่ะมีเมนูหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์สเต็กเฟรนช์ฟรายในเรื่องพร็อพตกแต่งร้านนะคะหลายชิ้นเนี่ยพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าสั่งตรงมาจากอเมริกาเลยค่ะตอนปุ้ยเดินเข้าไปในร้านนะคะเหมือนตัวเองหลุดเข้าไปอยู่ในหนังฮอลลีวูดยังไงอย่างนั้นเลยค่ะพร็อพเขาแต่ละชิ้นนะคะคือเก๋มากสาวๆหนุ่มๆคนไหนอยู่แถวนี้นะคะต้องมาเช็คอินเลยค่ะได้ทานอาหารอร่อยแถมได้มุมถ่ายรูปเก๋ๆด้วยนอกจากมุมถ่ายรูปเก๋ๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีรถอเมริกันเปิดประทุนคันนี้นะคะเจ๋งมากเลยแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของปุ้ยและไฟคลับชาแนลมากๆเลยนะคะที่มีโอกาสได้มาถ่ายทำสัมภาษณ์พี่ดอมที่ร้านนี้ค่ะเหมือนว่าตัวเองเนี่ยหลุดเข้าไปอยู่ในหนัง The Fast and the Furious เลยค่ะเพราะว่าพร็อพแน่นจริงๆขอขอบคุณพี่บาสเจ้าของร้านมากๆนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำค่ะใครอยู่แถวนี้ก็อย่าลืมมาเช็คอินนะคะจะบอกว่าสเต็กเขาอร่อยมากๆเลยรีบมากันนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทุกคนน่าจะรู้จักพี่อาทิตย์ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวอีกทีนึงแล้วกันค่ะครับผมสวัสดีครับผมชื่อจริงชื่อนายอาทิตย์ดวงศรีเป็นคนเชียงรายนะครับอายุ38ปีครับผมเห็นพี่เขาหุ่นบึ้งๆแบบนี้ทุกคนน่าจะน่าแบบจะเห็นภาพแล้วพี่ออกมาจาก The Fast and the Furious ป่ะคะเนี่ยนะคะก็ได้พี่ได้ฉายาว่าเป็นพี่ดำไทยแลนด์ใช่ครับทุกอย่างเหมือนมากทุกคนพอมาเจอจริงๆแบบขอลายเซ็นเลยอันนี้ก็คือมาจากเชียงรายใช่ไหมใช่ครับมาจากเชียงรายครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะอีกคุณสีมากๆได้มาสัมภาษณ์เลยวันนี้นะมาเจอกับพี่เขาตัวจริงนะพี่นะคะมาให้พี่เขาเล่าประวัติความเป็นมากันดีกว่าค่ะว่ากว่าจะมาเป็นพี่ดอมไทยแลนด์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแบบว่ายังไงแบบเรื่องการจุดเปลี่ยนยังไงถึงการมาเป็นพี่ดอมไทยแลนด์ได้จุดเปลี่ยนเหรอครับก่อนหน้านี้ผมก็ชอบวินดีเซลอยู่แล้วค่ะแต่ก็ไม่กล้าคือตัดผมอะไรให้เหมือนครับผมมีวันหนึ่งเมื่อย้อนไปเมื่อก่อนเนาะผมเป็นแดนเซอร์อยู่ตามเทคครับอยู่ตามเทคไว้ผมยาวมีมาวันหนึ่งผมเก็บผมไปข้างหลังค่ะก็เก็บผมไปข้างหลังหมดแล้วก็มีคนทักว่าหน้าเหมือนพี่ดอมใช่ๆครับผมใส่หมวกเก็บผมหมดแล้วก็หน้าเหมือนจากนั้นความเป็นมาก็ตื่นอีกวันหนึ่งผมก็ไปตัดผมตัดผมโกนหมดเลยสกินเฮดเลยใช่ครับเจ้าของร้านถามว่าทำไมต้องตัดผมออกอกหักเลยว่าพบเปล่าไม่ใช่คืออาจารย์ผมว่าจะคิดว่าผมว่าอกหักอะไรใช่ๆครับคือจริงผมจะเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนดีเซลค่ะคือจากนั้นพอโกนหัวออกหมดได้ละคล้ายละใช่ครับแต่หุ่นไม่เหมือนค่ะตอนนั้นหอมเหรอคะใช่ครับตอนนั้นหอมโอ้เกือบ17ปีเหมือนกันนะครับ16 17ปีกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้จากนั้นก็เริ่มฟิตหุ่นตั้งแต่นั้นมาตลอดประมาณ10กว่าปีเลยใช่มั้ยคะโอ้15 16ปีถ้าถึงปัจจุบันนี่นะครับโอ้โหก็เล่นฟิตมาตลอดค่ะแล้วก็ศึกษาการยกน้ำหนักอะไรมาผมการยกฟิตหุ่นผมเป็นคนจะไม่ถามอะไรใครผมจะศึกษาเองผมจะไม่ถามใครว่าต้องยกยังไงผมจะถามเองหมดทำเองหมดครับผมอ๋อก็คือเริ่มฝึกจากการที่แบบเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนใช่ครับจะไม่ไปปรึกษาใครจะทำตัวเองให้มันรู้ก็เล่นมาได้นานมาก16 17ปีก็เล่นมั่วๆก็ 3-4 ปีกว่าจะรู้ตัวว่าต้องเล่นยังไงครับผมคือหุ่นพี่เขาคือแบบว่าฟิตแอนด์เฟิร์มมากๆก็คือแบบว่าหุ่นสวยมากเลยแล้วก็น้ำหนักขึ้นเอ้ยใช่ว่าจากเมื่อก่อนน้ำหนักเท่าไหร่นะคะประมาณ60 60ครับก็คือเล่นมานี่คือขึ้นใช่ไหมคะน้ำหนักขึ้นใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าร่างกายเฟิร์มขึ้นใช่ครับตอนนี้เท่าไหร่นะคะน้ำหนักตอน
ตอนรู้จักผมครั้งแรกนี่ผมจะประมาณ95เดี๋ยวนี้ผมลดลงมาเหลือ89หรือ87อ๋อครับครับผมกำลังดีเลยใช่ๆครับ เหมือนมากทุกคนเหมือนมากแล้วนี่ก็พอปรับลุคต่างๆเนี่ยแบบลุคคล้ายพี่ดอมโดมินิกแบบจาก The Fast and Furious มากๆเลยนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วแบบยังไงคะถึงได้มีชื่อเสียงขึ้นมาขนาดนี้ได้ก่อนจะมีชื่อเสียงเพราะผมเป็นอย่างนี้มาเกือบเหมือนมาเกือบ7ปีหรือ10ปีแล้วครับแต่จะดังแบบเงียบๆก็คือจะอยู่ในแบบที่เชียงรายใช่ครับตอนเต้นอยู่ผมก็ทรงนี้ละแต่ไม่บึ้งขนาดนี้จะดังเป็นจังหวัดจังหวัดไปแต่ก็ยังไม่มีใครรู้จักเยอะขนาดนี้วันนั้นมีคนอะไรนะประกาศหารถ7060คล้ายๆเขาเรียกว่าหารถทรงทอร์เรโต้ไม่เกิน 5-6 หมื่นใน Facebook ของรถอะไรนะรถ7080แบบนี้ครับแล้วผมว่าไม่มีมีแต่คนผมก็ส่งรูปนี้ไปจากนั้นมามันก็บึ้มก็เลยแบบเป็นที่รู้จักเลยใช่ครับนี่คือจุดเปลี่ยนของพี่เขาเลยครับจากนั้นก็แชร์ไปต่างประเทศแชร์อะไรไปเยอะมากจากนั้นก็นะครับมาถึงวันนั้นนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะพี่เขาดังไปไกลถึงต่างประเทศเลยด้วยสุดยอดมากๆเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาจากตอนนั้นก็ผ่านมาแล้วประมาณกี่ปีคะที่ว่าแบบเหมือนกับได้ทำงานได้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมอ๋อไม่นานนะครับประมาณ 6-7 เดือนนี่เองครับ 6-7 เดือนนี่ใช่ใช่ครับผมเพิ่งมานี่ครับปังปุริเย่มากเลยพี่ปังปุริมาที่คำถามสุด Exclusive กันบ้างดีกว่าคำถามนี้คิดว่าสาวๆทั่วประเทศไทยน่าจะอยากรู้นะคะจะถามว่าพี่ดอมนะคะตอนนี้ยังโสดอยู่หรือเปล่าคะโสดครับโสดโอ้ยนี่แหละสาวๆคนก็ติดร้านติวกาวกันแล้วก็แบบสเปคที่ชอบอะคะอันไหนก็โสดแล้วต้องถามต่อนิดนึงว่าสเปคที่ชอบประมาณไหนคะถ้าสเปคผมชอบสาวฝรั่งแต่ถ้าเป็นคนไทยถ้าถูกใจผมก็ชอบครับก็คือได้หมดครับครับได้หมดถ้าดูแล้วถูกตาถูกกระใจแล้วก็ได้ครับผมเดี๋ยวพอไปกลมไปติดท้องเพราะผมจะชอบดูพวกนางเอกฝรั่งแสดงเนี่ยมันจะดูแล้วผมจะหลงรักเขาครับผมคมใช่ใช่ใช่ครับใจใช่ครับสาวสาวมั่นใจมั่นใจอะไรเนาะประมาณว่าอะไรนะชื่อนะแฟนของดอมอ่ะชื่ออะไรอ๋อเลตตี้เหรอครับเลตตี้ใช่ไหมคะอ่านนึงนะคะสาวๆท่านไหนอยากจะเข้าไปครองใจพี่ดอมไทยแลนด์นะคะก็ไปเปลี่ยนลุคนะคะเป็นแบบเลตตี้นั่นเองเห็นพี่เขาฟิตแอนด์เฟิร์มเนี้ยค่ะก็เลยอยากจะถามเทคนิคในการดูแลร่างกายเผื่อสาวๆลุ่มหนุ่มที่เขาอยากจะแบบฟิตหุ่นให้ดูดีบ้างนะคะว่าพี่มีเทคนิคยังไงบ้างคะในการดูแลตัวเองก่อนอื่นต้องตั้งใจให้มากครับเอาชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนชนะใจตัวเองใช่ครับชนะใจตัวเองนี่มันยากมากการจะไม่กินอะไรเหมือนคนปกติเขากินทั่วไปอย่างเงี้ยครับครับผมก็คือเรื่องการกินอย่างเช่นแบบบุฟเฟ่ก็อดเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับผมกินได้เดือนละครั้งก็ได้ไม่เป็นไรครับจะได้ไม่โหยเกินไปใช่ไหมครับแล้วก็การทานอาหารใช่ไหมคะใช่ครับการทานอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนเป็นสำคัญมากครับผมอย่างที่บ้านเนี่ยมียิมเป็นของตัวเองไหมคะแบบหมายว่าเราต้องออกกำลังกายทุกวันอย่างนี้เลยไหมคะใช่ครับใช่ครับผมจะทำไว้ในบ้านเพราะผมชอบออกกำลังกายส่วนตัวครับผมมีวิ่งไหมคะส่วนมากจะเวทหรือว่าทำอะไรนะคะอาทิตย์ละครั้งมาครับวิ่งนี่ครับส่วนมากจะเน้นแบบพวกกล้ามเนื้อใช่ครับใครอยากได้ส่วนไหนก็ลองไปหาข้อมูลกันดูนะคะอย่างที่รู้กันว่าไอดอลของพี่เขาเนี่ยคือพี่วินดีเซลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเขาเนี่ยพี่แบบว่าไอดอลเนี่ยคือใครคะผมชอบถ้าเป็นพวกนักแสดงฝรั่งพวกเจสันพวกบูดวิลลีฟอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีหลายคนเหมือนกันใช่ๆครับผมนะพี่เขาชอบแนวแบบอินเตอร์เนชั่นแนลคือต้องบึกก่อนผมถึงจะชอบเนี้ยไม่เป็นไรต้องแสดงว่าพี่เขาชอบแบบแนวเพราะเราดูคนที่เราชอบเราจะเป็นเหมือนเขาครับผมทีนี้ก็อยากจะรู้ว่าเป้าหมายต่อไปของพี่อะค่ะยังอยากจะเป็นพี่ดอมเนี่ยต่อไปเรื่อยๆเลยไหมคะครับผมอยากจะเป็นไปตลอดเพราะการที่ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนดอมทำให้ชีวิตผมดีขึ้นมีความสุขขึ้นครับผมค่ะทุกอย่างก็คือมีได้มีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยใช่ครับแข็งแรงขึ้นด้วยใช่ครับและแบบมีโอกาสได้ไปเจอพี่วินดีเซลค่ะอยากจะบอกอะไรเขาไหมคะบอกว่ามีคนแบบทักทายไปเล่นเป็นฝาแฝดพี่วินอะไรครับผม
จะไม่บอกอะไรครับแค่อยากจะโดดกอดเขาสักครั้งเฉยๆครับผมในคลิปนี้ใช่ครับผมวันนี้ก็อยากจะให้พี่ดำไทยแลนด์นะคะฝากอินสปิเรชันนะคะสำหรับน้องๆหรือหนุ่มๆสาวๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงจากการที่พี่เป็นแบบเหมือนคนธรรมดาคนนึงแล้วก็แบบอยากเป็นเหมือนพี่วินดีเซลค่ะแล้วได้มีโอกาสดีๆได้มีสุขภาพที่ดีอย่างนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะที่ว่าทำให้ชีวิตพี่ดีขึ้นค่ะเริ่มต้นจากผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองค่ะไม่กล้าแสดงออกอะไรสักอย่างค่ะตั้งแต่สมัยเรียนมาค่ะการเปลี่ยนแปลงเป็นวินดีเซลทำให้ผมกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำอะไรได้หลายอย่างครับผมให้ผมมั่นใจในตัวเองด้วยครับผมการที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับมีวินัยด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพอหุ่นดีขึ้นเราก็มั่นใจมากขึ้นเลยใช่ครับอาจจะเป็นแบบแรงบันดาลใจตัวพี่เองก็อาจจะเป็นไอดอลให้น้องๆเด็กๆที่เห็นตัวพี่อีกหลายๆคนใช่ไหมคะให้มาเป็นเหมือนพี่เหมือนกันครับผมงั้นก่อนจะไปวันนี้นะคะก็ให้ยอมฝากผลงานค่ะอยากให้ติดตามผมที่เพจดอมไทยแลนด์นะครับผมมีทางเพจใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ Facebook ของผมด้วยครับผม Facebook ส่วนตัวด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะทุกคนนอกจากได้สุขภาพที่ดีแล้วมีได้หุ่นเฟิร์มได้ความสวยหล่อมากขึ้นและความมั่นใจมากขึ้นด้วยค่ะ พี่ดำไทยแลนด์พี่อาทิตย์นะคะต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากๆนะคะปิดท้ายด้วยคอนเซ็ปต์พี่ดำไทยแลนด์นะเพราะเราคือครอบครัว